สิงห์ดำนี่ก็อยู่กับสจอนเล็ก PX สดำเนินนะครับสิงห์ดำผลงานล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรโฟกัสสรักชาตินะครับส่วนสิงหาเล็กก็อยู่ในการดูแลของตู่สโชคมีชัยครับค่ายก็อยู่แถวลาดพร้าวนี่แหละผลงานล่าสุดสิงหาเล็กนี่แพ้คะแนนรักเอราวัณนะครับยก3ครับเรทเปิดขึ้นมาสิงห์ดำได้เปรียบในราคา11ต่อ8ครับจับโอ้โหล็อกสิงห์ดำล็อกสวยครับแข็งแรงมากนะครับสิงห์ดำดำกาแฟโฟกัสแข้งซ้ายเตะหนักนะครับสิงห์ดำสิงหาเล็กต้นๆเนี่ยครับจะแก้แข้งซ้ายได้ไหมโอ้โหเตะเต็มชายโครงด้านขวาเลยครับมีหมัดด้วยแล้วดูจับน่ากลัวด้วยครับสิงหาเล็กวันนี้ขึ้นมาเป็นรองครับจะทำให้ตู่สอโชคมีชัยนี่ยิ้มได้หรือเปล่าปักหลักกันใกล้ๆครับไม่มีหมัดเอาละตั้งกำแพงไว้หักไม่ล้มครับแข็งแรงนะครับสิงห์ดำล้วงท้องครับยัดเข่าไปครับสิงหาเล็กโดนแทงคืนมาหมัด 1-2 สวยนะครับสิงห์ดำอื้อหือเนี่ยครับแต่รอหวดซ้ายอยู่หมดยก3ก่อนตามกันต่อครับยกที่4ครับต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับสิงหาเล็กช้าไม่ได้ช้านี่โดนหลอกเตะซ้ายเลยครับเนี่ยเตะหนักมากครับสิงห์ดำโอ้โหเต็มเปิดชายโครงรับแบบนี้ไม่ดีครับสิงหาเล็กตั้งกำแพงไว้อีกยังทำอะไรไม่ได้ครับสิงหาเล็กยังฝ่าแข้งซ้ายไปไม่ได้โอ้ดูครับเอ้าหมัดต่อยได้ครับยัดเข่าเข้าไปหมัดต่อยได้สวยนะครับต้องมีอาวุธให้หลากหลายหน่อยครับตีได้ไหมเคลียร์ล้มไปทีนึงครับโดนซ้ายโอ้โหจะเตะเอียงเลยเนี่ยเตะไปที่ท่อนแขนนะครับโอ้โหติดตัวแล้วตีวงในพอได้ลุ้นพอได้เชียร์ครับวงนอกนี่ให้เขาเตะไปก่อนครับแต่วงในพอสู้ได้อยู่แต่กว่าจะเข้าไปครับเจอกดคอโอ้หักล้มลงไปครับโอ้โหหัวไปฟาดเชือกเลยทำให้ท่านรองมีเสียงอีกเอายัดสวยครับโดนซ้ายยัดเข้าไปเอาละแม่พอเจอหักล้มไปมาเลยครับมาแล้วครับโอ้ยนึกว่าจะแย่ครับหมดยก4ปลายยกสิงห์ดำโดนครับยังมีลุ้นอยู่นะครับสิงหาเล็กสโชคมีชัยผ่าน4ยกยังไม่ไกลครับแต่ว่าต้องยกนี้ต้องชนะให้ได้เอายัดเร่งขึ้นมาครับสิงหาเล็กอัดฉีดแสนหนึ่งเลยครับตู่สโชคมีชัย 50,000 ชูทางด่วน 50,000 ครับสายยังเตะได้อยู่ครับแต่ติดตัวสิงหาเล็กหักตีไหมตีไหมยัดเข้าไปเอาละที่มุมนี้เฮฮาปาร์ตี้เลยครับขยับมองที่มุมพอเลยไหมหรือจะเอาอีกหน่อยสิงห์ดำเป็นตัวเดินบ้างแล้วครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่
ต้นยกออกมารับขยับซ้ายเอาจิ้มไปไม่อยากจะผีผามครับหมดยกสุดท้ายครับอัดฉีดแสนหนึ่งนะครับได้เปล่าสิงหาเล็กได้หรือเปล่าได้ไหมอัดฉีดก้อนโตครับผ่านไหมใบที่สองใบสุดท้ายไปไหนครับไปไหนครับผ่านครับโอ้โหแซงเลยครับยกสุดท้ายแซงเลยครับสิงหาเล็กสอโชคมีชัยครับชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสอัดฉีด 100,000 บาทอย่าลืมมวยพักยกจากแดงหมอชิดด้านล่างด้วยนะครับ0939651499เนี่ยครับตู่สอโชคมีชัยครับอัดฉีดก้อนโตเลยครับพลิกประมาณ 6-7 ช่วงตัวนะครับพี่ชูวันนี้อัดฉีด 50,000 บาทก็ต้องชื่นชมน้องนะไม่ยอมแพ้และไม่อยู่ลูกหนึ่งต้องชื่นชมจริงๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวขาโดนเก่งแต่ว่าแก้ไปบ้างสิแก้ไขไม่ละเกี่ยวแล้วก็ล้มเริ่มจากลูกนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่ะแล้วก็ต่อยได้ตามใจที่สอนอ่ะมวยนี่ขอให้ชกตามที่สอนอ่ะถึงแพ้ก็เหนื่อยผมว่าถึงแพ้ก็กินเราได้ก็เหนื่อยอ่ะนะครับแล้วเด็กคนนี้ผมขอให้จับตามองนะครับจับตามองว่าอายุน้อยสรีระมวยก็ดีหัวเองมวยดีอาวุธดีหัวใจดีนะครับก็ฝากแฟนคลับ FC แล้วก็ฝากค่ายน้องชายด้วยค่ายสอโชคมีชัยเป็นค่ายใหม่นะครับพวกนี้ทำมวยมารักศิลปะมวยไทยโดยเฉพาะนะครับทำเพื่อให้น้องๆคนที่บ้านน่ะมีเด็กๆเนี่ยกายยาเจ็บติดนะครับเพื่อมาออกกำลังกายกันแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ญาติเขาที่บ้านก็ผมฝากก็ได้ขอท่านขอโชคมีชัยนะครับครับผมพี่ชูฝากพี่นักเป็นมวยให้ติดตามพี่ชูยังไงครับติดตามผมได้ตาม Facebook นะครับ Facebook ชัยวัฒน์ชูทางด่วนนะครับชูทางด่วนชัยวัฒน์ชนะสิทธิ์นะครับหรือ0890311153ติดต่อมาเลยครับมวยพักยกชูทางด่วนตอนนี้อันดับ1ประเทศไทยครับผมรับประกันว่าเรื่องการโอนไวที่สุดในประเทศไทยครับไม่เกิน5นาทีครับผมทุกบัญชีครบหมด100กว่าบัญชีครับกลุ่มพักยกที่ใหญ่ที่สุดเลยเอ้าพี่ดูครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับที่ให้โอกาสเด็กขอบคุณในหัวโอเดพลันชัยอดิเทพโพลพันธ์นะครับแล้วก็นายกเอท่าศาลาแล้วก็ขอบคุณพี่ชูครับช่วยมาสนับสนุนเด็กๆน้องๆพี่น้องกันครับก็ฝากเด็กคนนี้ให้ติดตามผลงานด้วยครับเด็กตั้งใจขยันฝึกซ้อมนะครับก็ฝากค่ายมวยนายกเอท่าศาลาแล้วก็สอโชคมีชัยไว้ให้แฟนมวยได้ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับเอาละครับยินดีนะครับสิงหาเล็กขอโชคมีชัยครับได้อัดฉีดไปแสนหนึ่งเลยนะสิงหาเล็ก